แม้กระทั่งหัวจักรรถไฟก็เกิดไฟไหม้ขณะที่กำลังจะเทียบเข้าชานชาลาค่ะทำเอาผู้โดยสารเนี่ยหนีตายกันจ้าละวันวิดโดนย่างสดเลยค่ะไฟไฟลุกท่วมแบบนี้เลยค่ะเห็นหัวรถจักรของรถไฟขบวนนี้ยังใช้งานได้นะตอนแรกอ่ะคือตอนแรกเนี่ยก็ได้มีการออกเดินทางจากสถานีหัวลำโพงกรุงเทพมหานครค่ะปลายทางคือสถานีกบินบุรีกับขบวนรถ281หมายเลขรถ4202ค่ะแต่ว่าจู่ๆเนี่ยจะถึงปลายทางอยู่แล้วเชียวเกิดไฟลุกโชนพวยพุ่งขึ้นมาแบบนี้ก่อนที่รถไฟจะเคลื่อนขบวนเข้าสถานีกบินบุรีค่ะที่บริเวณหัวจักรนะของรถไฟขบวนนี้ค่ะได้มีควันไฟพวยพุ่งแล้วก็เปลวไฟเนี่ยลุกโชนออกมาสร้างความตื่นตระหนกตกใจค่ะให้กับผู้โดยสารที่อยู่บนรถไฟแล้วก็รวมถึงผู้โดยสารที่รออยู่ในชานชาลาที่1ค่ะคืออีกนิดเดียวอ่ะก็จะถึงปลายทางอยู่แล้วผู้โดยสารที่อยู่ในชานชาลาก็เลยเห็นเหตุการณ์นี้ไปด้วยค่ะเขาบอกว่าต้องใช้รถดับเพลิงถึง2คันนะคะกว่าจะควบคุมเพลิงไว้ได้เพื่อที่จะไม่ให้ลามไปยังจุดอื่นๆใช้เวลารวมกว่า1ชั่วโมงค่ะผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ยก็โชคยังดีที่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะคะแต่ผู้โดยสารเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าตอนแรกเนี่ยเขาเห็นควันไฟพวยพุ่งออกมาเขาก็เลยตกใจตะโกนเรียกว่าอุ้ยไฟไหม้ให้คนมาช่วยปรากฏว่าจังหวะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เห็นแค่ควันไฟค่ะเห็นวินาทีชีวิตของผู้โดยสารที่อยู่ในรถไฟขบวนนี้หนีตายกันจ้าละวันอีกด้วยค่ะแต่ว่ามองไปอ่ะรถกำลังจะเข้าสถานีแล้วควันก็ขึ้นแล้วพอมองดีๆแล้วจะเห็นเปลวไฟแผบๆๆเราก็เลยตกใจแล้วก็เลยร้องบอกว่าไฟไหม้หัวจักรชัดเจนเลยล่ะไฟมันโผล่ขึ้นเออแต่คนมันลงแล้วรถก็จอดปุ๊บเห็นควันมันขึ้นดำโผงแล้วก็ไฟมันขึ้นอยู่หน้าเลยไม่มีคนเจ็บมันเลยกันเดียวโอ้โหเล่าให้ฟังอ่ะโอ้โหตอนนั้นเห็นน่ะอยากจะเข้าไปช่วยแต่แบบเราก็มีมือเปล่าจะช่วยยังไงนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะก็ปลอดภัยกันทั้งกระบวนแต่ว่าสาเหตุนะคะต้องรอทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นก็คาดว่าน่าจะเกิดจากหัวจักรเนี่ยใช้งานมานานค่ะมีความเก่าเดี๋ยวนะอันนี้นานเท่าไหร่กันเชียวก็ตั้งแต่ไข่มุกเกิดนะเดี๋ยวนะหัวจักรไปนานลูกพี่กิ๊งรถไฟหัวจักรเนี่ยเป็นเทคโนโลยีเก่ามากคือไข่มุกเกิดมาคือเห็นแบบนี้แล้วพี่ต้นหนึ่งอาจจะเกิดพร้อมๆกันได้ใช่พร้อมๆกันน่าจะประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.